ไปเช่าเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยกูรู้นะว่ามึงกำลังเปิดโหมดล่าอยู่ไอพีเคมึงรู้เหรออย่าให้เรื่องมันถึงหูกูแล้วกันสีไอ้ชิ้นมันตายแล้วเชื่อสักเต็มตัวเลยมันเล่นของมันตายได้ไงอ่ะคำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับโอ้ยชีวิตแม่งโคตรเซ็งเซ็งเฮ้ยรู้ไหมคนเราอ่ะมีลูกน้องเว้ยพวกพี่เคยเป็นเหมือนผมป่ะมีลูกน้องติดคุกลูกน้องมาต้องประกันตัวให้เด็แต่ทำไมลูกน้องไม่ประกันตัววะแล้วสุดท้ายผมต้องออกมาใครสตูปะประกันตัวให้พี่ขอเบียร์เพิ่มหน่อยโปสเปกไปดูลูกค้าหน่อยเบียร์เพิ่มหน่อยโอ้ยกูบอกให้ดูลูกค้าบูธเบียร์อยู่ตรงนี้เดินไปไหนนักหนาวะเอาเบียร์ขอแรงๆเอาเบียร์ล็อกขอแอลกอฮอล์ประมาณสัก 7% ได้ปะพอดีเบียร์หมดครับผมเบียร์หมดมีเบียร์หมดครับเบียร์หมดมีแต่เหล้าเดี๋ยวก่อนนะผมมานั่งร้านคุณเนี่ยผมนั่งมาพักหนึ่งแล้วนะคือของบนโต๊ะเนี่ยคุณรู้ไหมผมสั่งอะไรผมสั่งของอเมริกาคุณเอาของไทยให้ผมทำไมนี่เหรอร้านซันที่เขาบอกว่าเฮ้ยของแรงคุณเอาของไทยมาให้ผมทั้งชื้นยำกับหญ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไม่ได้เพียวๆแล้วมาพันลำเอากระดาษให้ผมพันลำอย่างนี้เหรอซันฮะเอ้คุณฮะคุณให้ผมพันลำเถามันอร่อยมันไม่อร่อยแล้วบอกมีการออกกฎอะไรนะห้ามใช้บ้องผมมาใช้ใครทำไมอ่ะคุณหนูครับอ่ะผมใช้บ้องในร้านคุณแล้วคุณมีปัญหาอะไรผมเปล่าทำตัวดีๆเลยครับผมคุณหนูครับอะไรที่นี่ไม่ใช่ถิ่นเรานะครับคุณหนูที่นี่ไม่ใช่ถิ่นเราใช่ครับคุณหนูทำไมวะไอ้ร้านส้นตีนนี่มันก็ร้านพี่ฟรีเก่าเอ้ยพูดดีๆหน่อยแต่เราขายไปแล้วนะครับคุณหนูก็ขายไปแล้วแล้วกูลูกค้าไงกูนั่งไม่ได้เหรอรบกวนพูดดีๆหน่อยครับถ้าเพรสิเดนต์ผมอยู่นะคุณไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้นะครับเพรสิเดนต์คุณอยู่เหรอเอาตรงนะซันจำได้ไหมในซีรีส์ซันออฟอนาชีเขาบอกเป็นแก๊งให้ตำนานผมจำได้ว่ามายามันบุกเผากระท่อมอาวุธคุณไม่ใช่เหรอวะคุณหนูครับไปดีกว่าครับนี่ถิ่นเขาครับคุณหนูเกี่ยวแค่ส่วนน้อยครับคุณหนูแล้วรู้ไหมถึงต่อให้ซันเนี่ยจะให้ตังเคลียร์ตำรวจไปแต่มันก็ได้ไม่ได้แปลว่าตำรวจเมืองเนี้ยซันจะเคลียร์ได้ President คุณเหรอนี่มันร้านเหล้าผมจ่ายตังค์เข้ามาแดกผมไม่ได้แดกฟรีโอเคนะเอางี้ดีกว่าผมมีเสียงมาพูดอย่างเงี้ยครับอ้าวลูกค้าคิวร้านนี้ไม่เคยเป็นร้านเรานี่ผมจะบอกให้เอาไมค์คิวแต่ตอนนี้เราปล่อยไปให้เขาแล้วนะครับคุณหนูปล่อยไปให้เขาแล้วใช่ครับและอย่างเขาก็ไม่ได้อยู่ฝั่งขาวเรานะครับคุณหนูอ้ออยู่กันนรกะมีนรกะเป็นแบ็คก็ใหญ่อะนี่หึใหญ่ดินี่ฟังหนูนะของแบบเนี้ยไอ้ของกะกะแบบบนโต๊ะเนี่ยของไทยกูไม่ดูดเก่าแบบนี้มันน่ารอดแล้วมั้ง
อยู่ไม่นานนี่แล้วรู้ไหมปกติบนโต๊ะเนี่ยกูเยี่ยวใส่ใครก็มีปัญหากูเฮ้ยเบาได้เบานะครับให้เกียร์กันหน่อยดิคุณให้เกียร์กันหน่อยนะครับเอางี้ดีกว่าหัวคุณอยู่ไหนเฮ้ยอ้าวไอสัตว์เจอจอดพวกมึงไม่คิดจะเล่นมันหน่อยว่ามันยืนขนาดเนี้ยเดี๋ยวเอาเลยไหมล่ะครับเอาเอาเลยไหมล่ะเอาอะไรวะเอากูก็จัดได้นะเดี๋ยวมึงยืนนิ่งกันได้ไงว่ามันยืนขนาดเนี้ยไอ้นุกเอ้ยนุกใจเย็นหน่อยถ้ามันไม่เก่าจริงมันไม่กล้ามาหรอกสวัสดีครับนุกคือเมื่อวานกูบวกกับพวกมึงนาฬิกาหนุนวินกูหนุนแก๊ปแล้ววันเนี้ยกูบอกเลยว่าที่กูไม่กลัวกูมานั่งตรงเนี้ยกูอยากรู้ไงว่าใครไม่ได้สดแต่กูฮะกูเนี่ยกูนี่ไงใจเย็นๆดินี่ร้านกูนะเว้ยกูเข้าใจว่าร้านมึงอ่ะมันยืนขนาดนี้พวกมึงยืนทำอะไรกันอยู่วะโหเอ้ยอะไรกันนักกันหนาวะคุณโฮมร้านเนี้ยผมก็เคยอยู่ทุกที่ผมก็เคยอยู่ผมเคยพาสาวผมบรอนจากไฮสคูลมาเย่อในบาร์ของคุณเนี่ยผมยังไม่เคยพูดเลยตอนเนี้ยลูกผมมาสะกิดผมแล้วพ่อวันนี้พ่อมาแดกเหล้าเหรอทำไมวะนี่นุกตอนนี้นี่มันร้านซันก็จริงแต่กูหนุนมายันแล้วยังไงวะแล้วถ้าเกิดมึงยังหนุนซันต่อมึงคิดว่ามึงเจ๋งมึงก็มากูบอกเลยว่าที่เนี้ยอีกไม่นานฟังไว้นะคุณโฮมร้านนี้เคยเป็นร้านของผมนะแล้วถ้าเกิดแป๊บนึงการดูดบุหรี่จากคิวบาเนี่ยมันอร่อยกว่าเยอะเลยแต่พอดีว่ากูไม่ชอบดูดคิวบากูดูด LM แดงมันระดับชวลิตดูด LM เหรอวะคุณโอ้โหความชอบอ่ะมันไม่เหมือนกันท่านเนื้อผมดูดของเมกาส่วนบุรีผมดูด LM แดงขนาดไอ้เคียนุกเนี่ยดูดส้นติงยังไม่ทำเหี้ยอะไรแม่งเลยปากมึงอะน่ากระทืบจริงนะไอ้ชาวรอดไปจากร้านเปล่าวะพ่อแม่งทีดีไหมเอางี้นะมึงจำได้ไหมวันที่กูไปช่วยมึงอะมึงไม่เล่าพวกมันฟังอะวันที่กูบุกไปช่วยมึงอะกูพามึงกูหิ้วปีกมึงออกมาจากดงของพวกไนบัวใครทำกูไอสัตว์ช่วยก็ส่วนช่วยเว้ยแม่งคนละเรื่องว่ะชาวตอนเนี้ยช่วยเหี้ยอะไรไอสัตว์อ่ะอ้าวเอ้ยใจเย็นก่อนดิเฮ้ยสัตว์มาสัตว์มาอยากโดนสัตว์มาจะไปต่อยไปต่อยเฮ้ยใจเย็นๆโอเคมึงไม่ต้องไปลงกับแม่งหรอกเถียงไปก็เปล่าประโยชน์อ่ะเอาล่ะโอ้ปวดหัวหมดแล้วอะไรนักหนาวะไอเรื่องเหี้ยวเนี่ยใส่พื้นเนี่ยตอนนี้กองเหี้ยกูเหลืองเลยแหละกูเข้าใจเอาเป็นว่าไอ้นุกมึงกลับไปเถอะนะแล้วรอบหน้ามึงจำเอาไว้เวลามึงต้องการความช่วยเหลือมึงจะไม่เห็นหน้ากูอีกสิ่งเดียวที่มึงจะเห็นก่อนมึงตายคือโยมบาลเท่านั้นแล้วถ้าเกิดไม่สำคัญมากอ่ะกูจะล่อมึงเองด้วยซ้ำกลับเถอะมึงก็อย่าให้กูเจอมึงแล้วกันไอ้ชาวมึงจำไว้โฮมในเมื่อไอ้ส้นตีนเนี่ยไม่จ่ายตังค์ไม่แดกก็ไล่แม่งกลับไปเด้นี่ลูกค้าเว้ยจะเถียงกันไปทำไมวะคุยดีๆกันไม่รู้เรื่องเหรอวะคือคุณโฮมนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งบนอี้ก่อนเออนั่งก่อนโทษทีเหม็นเยี่ยวอ่ะคิวไม่เป็นไรครับคุณโฮมทำไมซันถึงได้อยู่กับนาฬิกาวะแทนที่จะอยู่กับผมทำไมอยู่กับมายันไม่ได้อ่ะเกลียดที่หน้ามายันเหรอก็บอกแล้วมายันมันไม่ใช่วะเอางี้เหี้ยมันก็คือเหี้ยไปเลยมายันอะเหี้ยยังไงมันก็เหี้ยอยู่อย่างนั้นอะผมอยากรู้อย่างนึงอันนี้อธิบายผมมาสั้นๆนะผมเอางี้ผมไม่เคยรู้เลยว่าพวกคุณเนี่ยเป็นอะไรกันผมเห็นคุณเข้าในเมืองมาคุณก็ตั้งแก๊งตั้งประธานตั้งประธานกันขึ้นมาแล้วคุณก็ไล่ตีกับมายันตีไปตีมามีปัญหาอะไรกันวะอ่ะในมุมมายันเนี่ยมันก็บอกแค่ว่ามันเกลียดคุณ
งั้นวันนี้ผมแบบแมนๆนั่งคุยกัน Sun of Anarchy มีปัญหาอะไรกับมายันเล่ามาเอาจริงๆนะเว้ยมึงหนุนมันแต่มันยังตอแหลมึงเลยตอแหลว่าเรื่องธุรกิจแต่ละอย่างไอ้เหี้ยหักหลังผมอยากรู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมเออหักหลังยังไงมันก็หักหลังอยู่งั้นอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ถึงได้บอกไงมันเหี้ยยังไงมันก็เหี้ยอยู่อย่างนั้นอะนี่สองล้อเหมือนกันขับรถเหมือนกันในระหว่างนี้คิวบอกเช็คบิลเลยครับผมเฮ้ยโปรสเปกจัดการนี่คิวไปเคลียร์มาเท่าไหร่ว่ามาคือผมสุดๆผมก็ไม่ได้ข้อมูลส้นตีนอะไรเลยร้อยครับผมเมาผมนะผมเมาแต่คือผมไม่ข้อมูลส้นตีนอะไรตรงนี้ว่าผมถามนั้นฝั่งนั้นแสดงบอกเกลียดคุณคุณแม่งตอแหลคุณแม่งอย่างนู้นอย่างนั้นพอผมถามคุณคุณก็บอกมันตอแหลแล้วตกลงไปตีนตอนไหนอะทะเลาะกันตอนไหนถามว่าทะเลาะกันตอนไหนก็เรื่องธุรกิจนั่นแหละมันหักหลังกันไปหักหลังกันมาทีแรกกูคิดว่ากูไว้ใจมันแล้วนะมันก็ยังหักหลังกูไม่เลิกเยี่ยวผมเหลืองมากเลยกูไม่เห็นกับตานี่กูไม่เชื่อเลยนะกูไว้ใจแม่งชิบหายแต่แม่งเสือกทำเหี้ยแบบนี้มันเอาเรื่องกูไปขายแกงนู้นแกงนี้ว่ากูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆกูไม่ได้ทำเหี้ยอะไรเลยเอาละแต่ไม่รู้นะว่ามึงฟังจากมันมายังไงอะยังไงก็รับฟังฝั่งกูก่อนแล้วกันอ่ะงั้นมองหน้าผมชัดๆหันมามองหน้ากันฟังผมอย่างนึงนะเอางี้ผมถือผมถามคุณแล้วนะครับ Sun of Anarchy แห่ง Free Life ผมถามคุณแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะไปถามมายันแล้วถ้าเกิดแม่งเสือกทะลึ่งพูดไม่ตรงกันมันหาว่าคุณหักหลังก่อนผมจะตัดสินแก๊งคุณทั้งคู่ตามกฎของผมนะผมบอกเลยผมถามแล้วนะผมถามแล้วนะก็ตามนั้นนะฮะอยู่ที่ใจแล้วครับว่ามันจะต่อแหลกคุณหรือเปล่าโอเคได้งั้นพวกเราไประวังกลับไปถึงบ้านนะครับระวังตกบันไดนะครับผมว่าเก็บปากไว้ดีกว่าไหมครับระวังนะครับถิ่นของคุณเนี่ยอนาคตอาจจะไม่ได้มีรถคลาสสิกแบบนี้มาจอดนะฮะอาจจะเป็นรถถังนี่เป็นที่ของกูไงก็อนาคตจะเป็นรถถังกูก็ได้มอไซค์อ่ะรอดูจะมาสู้เหี้ยอะไรรถถังวะจะรอดูแล้วกันคุณเช้าอยากบอกวะไปใหญ่พวกผมรอนานประเด็นคือมาแดกก็มาพูดแบบเนี้ยแล้วใครจะให้เข้าร้านวะคิวคุณหนูครับอยากรู้ไหมใครใครอยากรู้ไหมทำไมมันถึงไม่ทำอะไรเราครับคุณโนมันถึงไม่กล้าทำเลยเห็นข้างหลังไหมบนตู้คอนเทนเนอร์สีแดงมีใครยืนอยู่เห็นครับคุณโนแต่เขาคือใครอะครับไม่ต้องอยากรู้หรอกเอาเป็นว่านั่นแหละคือคนที่ทำให้กูกล้ามายืนอยู่บนเนี้ยครับคุณโนว้าวพี่พี่ไม่ก็จะเปลี่ยนมาขับบิ๊กไบค์กันบ้างเหรอฮะเก็บไว้ขับเองเหรอคุณขับให้พอใจอย่าล้มซะก่อนล่ะเฮ้ยสีรถของคุณมันถลอกเนี่ยระวังถลอกที่หน้าคุณด้วยนะฮะคุณเช้าได้ข่าวว่าปืนผมก็ถลอกเหมือนกันนะฮะว้าวปืนสวยนี่คุณเช้าไอ้เด็กๆชักปืนดิมันก็มีกันทุกคนแล้วนะผมว่าเก็บไปก่อนแล้วกลับกันดีๆโอเคระวังแล้วกันว่าวันไหนคุณไม่มีพรรคพวกเมื่อไหร่ผมล่อพวกคุณแน่ผมบอกเลยรอวันนั้นนะครับเจอกูแน่ผมรู้สึกถึงพลังรู้สึกถึงพลังเดี๋ยวมึงโดนกูกูมีหมดอะทุกอย่างอะตอนเนี้ยอยู่ที่ว่ากูจะล่อหรือกูไม่ล่อแค่นั้นแหละใส่หมวกแป๊บนึงอย่าลืมเตือนใส่หมวกผมโทรหานานะแป๊บนึงคือแบบสดจีจังเลยแป๊บนึงนะโทรศัพท์ก่อนนานะฮัลโหลค่ะบอสพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะบอสส่งโลเคชั่นมาเลยได้ค่ะโอเครัดเข็มขัดไม่มีเข็มขัดคิวครับคุณโหนคนที่อยู่ข้างบนนั้นน่ะชื่อว่าเซนเซดังนั้นคิวไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเซนเซเป็นใครเอาเป็นว่า
าคิวรู้วันนั้นคิวอาจจะไม่ได้เป็นพีอีกต่อไปเพราะถ้าเกิดเซนเซเขารู้จักกับคิวแล้วเราได้คุยกันเมื่อไหร่ชิบหายแน่ดังนั้นเชื่อใจคุณหนูครับคุณหนูคือผมให้คิวกับโบยะเจอกันไม่ได้ครับคือไปคุณอยากรู้ไหมว่าใครฆ่าโบยะผมบอกเลยตอนนี้มีคนเดาถูกมีคนเดาถูกนะว่าใครฆ่าโบยะเท่าไหร่แล้วบริษัทเท่าไหร่อ่ะก็สำหรับพี่รันนิ่งคนเดียวนะคะ10ล้านขาด 3% ค่ะใช่ภาษีหน้าที่จ่ายน่ะ 3% แต่รันนิ่งบอยจะไม่รับค่าตัวในการถ่ายวันนี้ฮะทำไมมีอะไรกูป่ะอย่าอย่าขยับมากนะครับผู้ชายเดี๋ยวว่าจะเจองานเจองานตบไหลแล้วไหนดูดิช่วยกันไปนะพี่รันนิ่งเงินไม่พอขาไว้ขาเป็นไงบ้างหน้าน้องตอนนี้โอเคไหมโอเคแล้วค่ะดีแล้วค่ะเนียนแล้วค่ะรอเจ๊หลบแป๊บนึงหลบแป๊บนึงอ๋อได้หลบแป๊บนึงหลบไปเลยหลบไปทางขวาอ๋อได้ค่ะได้อ้าวขวาเดี๋ยวกูว่าอย่างไรโอ้ยกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ออกไปดักเหล้าไอ้สัตว์จะถ่ายงานฮะเอ้ามึงออกไปดักเหล้าทำไมเมื่อคืนกูเห็นมึงที่บาฮามัสแล้วพี่รู้ได้ไงผมมึงพาน้องเจนนี่ไปกูไม่มีทำไมไม่ห้ามอ่ะไปเหมือนกันแค่นั้นแหละอ่ะแล้วกูมีอะไรกูไม่มีงานถ่ายกูไปนั่งดักเหล้าไหนก็ได้แต่มึงมีงานถ่ายแต่มึงเสือกไปดักเหล้าแล้วพี่อ่ะเอามึงผักหัวคำตกลงว่ามันใส่ชุดวัว1วันไม่ใช่หรอเมื่อวานนี้ไม่ครบวันเลยอ่ะแล้วกูมีปืนอ่ะจบไหมบอสพอได้แล้วไปนั่งแต่งต่อเจ๊มานี่คุยกับผมคิรินเสร็จหรือยังคะอันนี้คือเจ๊เป็นญาติกับค่ะพี่เป็นญาติกับคุณฉัตรนะเจ๊คนเนี้ยค่ะโอเคชื่อเจ๊เป็นญาติกับคุณฉัตรชื่อเจ๊สัตว์นะครับเจ๊สัตว์ดูหน้าดิโอ้เอาดิฉันชื่อเจ๊สัตว์เหรอเนี่ยอ๋อเจ๊สัตว์ก็ได้ค่ะสวยอยู่เจ๊แต่งหน้าโทนเจ๊วันนี้คือเรียกแต่งหน้าแนวไหนของผู้ชายหรือของฉันคะของคุณเนี่ยตอนนี้อ๋อแต่งหน้างานค่ะแต่งหน้างานแต่งอะไรงานแต่งศพค่ะโอเคทำศพโอ้ไปแต่งต่อเอาคุณยูสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่ลินพี่เช้าว่าไงพี่เอาฉันแต่งหน้าศพมาแต่งหน้าผมสวัสดีค่ะเออเราน้อยอะพี่รันนิ่งอันนี้คือใช่คุณยูแต่งใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะเดี๋ยวเรื่องงบให้คุณยูจัดการหน่อยคิดนี่ขอดูนี่คะสวยไหมโอเคสวยไหมคะนะเดี๋ยวบีฟรันนิ่งต่อเลยนะเดี๋ยวพี่ไปบีฟคิรินมานี่ค่ะสีขาสีหน้าคุณนี่แบบพี่รันนิ่งโอเคคิรินได้ยินพี่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคคิรินวันเนี้ยเราต้องทำให้เต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นวันที่เราเนี่ยจะได้ออกโฆษณาคิดถึงเคยออกโฆษณาไหมไม่เคยค่ะเคยแต่ว่าไปเดบิวต์อะค่ะโอเควันนี้คิรินจะได้เปิดตามบิลบอร์ดฟรีไลท์ตามป้ายต่างๆรวมถึงตามสำนักงานต่างๆในฟรีไลท์ออกทีวีหลายช่องวันนี้คิรินทำให้เต็มที่นะคะค่ะสูดหายใจหน่อยสูดหายใจแล้วก็พูดว่าสู้ค่ะพูดกับว่าขี้ค่ะพูดดังๆขี้ดังๆค่ะขี้ดีมากคิรินหนูทำได้นะพี่มีกำลังใจให้เสมอขอบคุณค่ะก็ถ้างานนี้ผ่านได้ดีเดี๋ยวพี่จะพาไปเลี้ยงโอเคโอเคค่ะไปเตรียมตัวนะบิ๊บนะต่อเลยเฮ้ยโอเคอะหลิวมิวสวัสดีพี่รันนิ่งกับคิรินพร้อมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจะทำกูไหมอ่ะโอเคเจอกันไปรอที่หน้าเซตได้เลยค่ะไปรอหน้าเซตเลยไปรอที่หน้าเซตค่ะไปรอหน้าเซตขอบคุณมากเจสันขอบคุณค่ะไม่เป็นไรช่างเอกวันนี้เป็นวันถ่ายโฆษณาโปรโมทงานแรลลี่ฟรีไลท์แรลลี่ดังนั้นผมก็ใช้พรีเซนเตอร์เป็น running boy ที่กำลังเป็นดาราในกระแสอยู่แล้วก็น้องคิรินที่เป็นเน็ตไอดอลด้วยตอนนี้กำลังดังแต่ค่าตัวยังไงอะฟรีเพราะว่าสองคนเป็นหุ้นส่วนเราโอเคนะคะทั้งคู่เดี๋ยวน้องคิรินไปหน่อยก็ได้ไอ้ runningปีอยู่แล้วพวกกันตบไหล okay. งั้นเดี๋ยวหาตังค์ให้คิรินคุณยูขอบคุณมากนะครับ
ก่อนเริ่มถ่ายนะนะขอบรีฟอีกรอบนึงโอเคบรีฟงานบรีฟงานซีนแรกนะคะขอเป็นอารมณ์สนุกสนานมั่นใจแน่วแน่ใส่มาเต็มที่ได้เลยนะคะทั้งคู่เดี๋ยวนะให้ทีมงานเปิดเพลงบิ้วไปเลยบิ้วอารมณ์นั่งอยู่ในรถนะคะสนุกสนานพอสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวนะให้สัญญาณก็คือเอามือลงพอนะเอามือลงปุ๊บพี่รันนิ่งเปิดประตูรถลงมาแบบเท่ๆเลยนะคะอินเนอร์แบบเท่สนุกสนานลงมายืนโพสอยู่ที่หน้ารถพอพี่รันนิ่งถึงหน้ารถแล้วเนี่ยน้องคิลิ่งตามมาติดๆเลยค่ะมายืนโพสคู่กันแล้วนับ1 2 3ในใจปล่อยหลิวมันไม่ได้แล้วสคริปต์ที่นะเอาให้ดูอ่านสคริปต์กันเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคครับค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะทีมงานเตรียมเพลงพร้อมนะคะหลิวเรื่องวันนี้ก็ตามที่บอกอ่ะไหนๆเดินแล้วก็งบไม่อั้นนะโอเคเสียงและกล้องพร้อมนะคะโอเคมาพร้อมครับฟรีไลฟ์แรลลี่ซีน1เทค1 5 4 3 2 1แอคชั่นโอ้โหเพลงนานาหลบหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยนานาเพลงนี้จริงเหรอวะเมื่อชีวิตผมคือความแรงเมื่อชีวิตหนูคือความเร็วดีอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวผ่านเป็ดห่านมีไว้พุ่งชนรวมใจสู้กับฟรีไลท์แลลี่ครับคาดไม่ผ่านไม่ผ่านนี่ขออารมณ์มากกว่านี้ได้ไหมคะนี่ละนิ่งไอสัตว์มันเป็นนักแสดงมืออาชีพปะวะฮะไอสัตว์ทำอย่างงี้ไม่ผ่านด้วยงานขาดทุนมาทำไงคิรินครับคิรินทำดีแล้วนะโอเคประโยคนี้คุณคิดเองใช่ไหมคะได้ทำดีมากลูกแดร์ล็อกดีมากเลยเอาใหม่ใส่อารมณ์พี่รันนิ่งลองพูดประโยคแรกใหม่สิคะพูดประโยคใหม่พูดประโยคแรกใหม่สิประโยคแรกใช่ไหมใช่เมื่อชีวิตผมคือความแรงมันต้องอย่างนี้มันแรงแรงแบบน้องเตอร์น้องเตอร์พูดแรงพูดยังไงแรงเออแรงแรงรอเรือชัดกว่านี้รอเรือชัดๆพูดเหมือนเตอร์โอเคโอเคค่ะสแตนด์บายในรถได้เลยค่ะไม่ผ่านเพลงเนี่ยเราใช้เพลงนี้จริงๆใช่ไหมมันเพลงที่ผมบอกเลยความเร็วเอ็กเร็วจริงโอเคกล้องเสียงพร้อมนะคะครับฟีลและแฟลลี่ซีน1เทค2 5 4 3 2 1แอคชั่นดีสวยดีครับสวยครับเมื่อชีวิตผมคือความแรงเมื่อชีวิตหนูคือความเร็วอุปสรรคมีไว้ให้ก้าวผ่านเป็ดห่านมีไว้พุ่งชนนี่เป็ดห่านที่ชนใจสู้กับฟรีไรด์แลลี่นะครับคาดผ่านไหมคะบอสได้ไหมก็พอได้อยู่นะมึงทำอย่างเงี้ยเลยนิ่งมันผิวมันจะแข็งอยู่แต่ไม่เป็นไรกูให้ผ่านแล้วกันเอาเป็นว่ามึงต้องกลับไปฝึกซ้อมเยอะเดี๋ยวกูเอาครูเงี้ยมาสอนมึงรู้ไหมครูเงาะนั่นแหละคิรินครับทำดีมากเหนื่อยไหมลูกไม่ค่ะทีมงานคุณอยู่ซับหน้าเลยครับซับหน้าซับหน้าคิรินครับโอเคค่ะซับหน้านะคะซับหน้าซับหน้าในระหว่างที่ซับหน้าเดี๋ยวนะขออนุญาตบีฟซีนที่2เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะคีปอารมณ์เดิมเลยค่ะน้องคิรินแล้วก็พี่รันนิ่งสนุกมันขอแบบมันเลยนะคะแบบมีความสุขสุดๆเป็นซีนเต้นทีเนี้ยด้วยความเต็มที่นะขอขึ้นไปเต้นบนรถเลยโอเคนะโยกให้สุดเลยขย่มรถไปเลยนะครับทั้งคู่เลยนะคะได้ค่ะลำเอียงเหรอโอเคมันๆนะมันๆนะจะได้เทคเดียวผ่านนะคะไปบนรถอย่าลายเทคนะเว้ยแสงจะหมดแล้วเร็วเอาเพลงมาเพลงโอเค5 4 3 2 1 Actionดนตรีมาค่ะขอมันขึ้นอีกค่ะพี่รันนิ่งมันกว่านี้ค่ะขอบใส่อารมณ์กว่านี้ค่ะพี่รันนิ่งบอสดิ้วดิ้วดิ้วพี่รันนิ่งหน่อยมันกว่านี้ค่ะไม่ผ่าน
มึงมันได้แค่นี้เหรอฮะไม่ผ่านอีกแล้วหรอลงมานี่ลงมานี่มึงคุยกูดิฮะมันน่ะคำว่ามันน่ะมันมาตอนที่มึงจับปืนนะเนี่ยมึงจับปืนแล้วมึงเอาไปยิงหัวคนน่ะเอาปืนตบหน้าคนมึงนึกภาพเดี๋ยวว่ามึงเอาปืนไอ้คิวโอเคคิวฟังโตมานี่มานี่มานี่มันไม่พอเอาล่ะคิวปาโกะพาลันนิ่งเดินไปหลังฉากทำให้ลันนิ่งมันกว่านี้ไปได้ครับคุณหนูไปเดินมาครับไปมันกว่านี้คิวไปปาโกะไปไปเลยทำให้มันกว่านี้ทำให้มันมันเนี่ยทำให้มันมันเนี่ยได้ไหมได้ค่ะคิรินหนูสวยมากเลยลูกดีมากเลยนะคะเก่งเก่งที่สุดเลยสวยสวยค่ะโอเคเอาที่ขอดูน้องลันนิ่งก่อนพอแล้วพอไปมันแล้วโกรธแล้วโกรธโกรธไปไปยืนบนรถสแตนบายเทคสองขึ้นขอแบบสุดเหวี่ยงเลยนะคะพี่ลันนิ่งนะโอเคค่ะฟีไลฟ์แรลลี่ซีนสองเทคสอง5 4 3 2 1แอคชั่นเพลงอ่ะเพลงเพลงวู้ฮู้มันเลยค่ะใส่โรบิกใส่โรบิกมันกว่านี้ค่ะดีไม่ได้ค่ะพี่รันนิ่งเฮ้ยมันตกตกรถเหรอเอาใหม่ครับตกรถเหรอยืนอย่าตกรถคิรินระวังตกรถนะครับรู้ไหมคิรินเจ็บไหมครับเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะเจ็บค่ะไม่เจ็บเอาใหม่อีกรอบสุดท้ายนะมึงอันตรายนิดนึงแต่ว่าระวังกันด้วยนะคะได้โอเคขอรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะแสงจะหมดแล้วนะซาวพร้อมนะคะ5 4 3 2 1แอคชั่นดีอารมณ์ที่มันยิงไม่ได้เลยมันได้อยู่ได้อยู่เลือดออกปากแล้วตอนนี้ปากแดงนะเลือดออกปากเฮ้ยทำให้มันดีดีเลยปังเอามาเล่นเล่นนี่นี่ชอบเนี่ยหยุดคัดเอาเรื่องสายไหนมาเล่นกับกูโอ้ยงงกินแล้วกูต้องการคนที่เป็นความโปรเฟชชั่นอลนี้เฮ้ยหยุดลันนิ่งหยุดหยุดอย่าทำน้องคิรินคิรินคิรินพักครับผ่านมึงหยุดเลยนะต่อยหนูทำไมอ่ะมึงหยุดเลยนะพี่ลีมานี่ค่ะน้องพี่ลีมานี่ซับหน้าครับซับเลือดด้วยนะทำไมมึงทำผู้หญิงทำไมเอาคอนซีลเลอร์มึงรู้ไหมว่าน้องเขาเป็นด้วยนะคะน้องเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาเขาไม่ใช่มืออาชีพนะใช่พี่เอาแล้วพี่ก็เอานักศึกษามาเล่นกับผมเอ้าก็น้องมันตั้งใจถ่ายแล้วผมไม่ตั้งใจหรอมีน้ำใจหน่อยคิดเล่นเจ็บไหมครับมึงไม่ตั้งใจนี่นี่พี่ไม่ตั้งใจเหรอฮะไอ้คำพูดเป็นเกมพี่ต้องถามผมไม่ต้องมาพูดไปยืนข้างรถนิ่งๆผ่านแล้วไปสิ้นสุดท้ายแล้วพี่ลันนิ่งคิรินเจ็บไหมยอดเลยสุดยอดมีแต่ซุปเปอร์สตาร์เจ็บนิดหน่อยค่ะพี่เจ็บหรอมันเดี๋ยวพี่ดูนะคะทำไมมันวุ่นวายอย่างนี้ดูหน่อยนะปากเลอะนะคะเอาแต่พี่แต่ปากแป๊บนึงตรงนี้ค่ะโอเคยิ้มน่ารักค่ะผ่านแล้วคิรินสู้ๆนะครับฮึบดิฮึบก่อนฮึบเอางี้ฉากซีนสุดท้ายนะครับเป็นซีนพูดเกี่ยวกับรันนิ่งมึงหยุดเลยนะพี่รันนิ่งหยุดมึงหยุดเลยนะคิรินขับนั่นถ้าเกิดสมมุติว่าเราขับรถอยู่แล้วเราโดนท่อรถเนี่ยโดนขาคิรินจะร้องไงครับโอ๊ยโดนแบบจี้เลยอะจี้แบบนานๆแบบไม่ขาเลยร้องไงครับโอ๊ยโอเคดีครับแล้วโดนมีดฟันน่ะร้องไงตัดหยุดเลยนะไอ้ลันนิ่งอย่าก้าวแล้วเป็นสุดท้ายหยุดเลยนะหยุดเลยนะซีนสุดท้ายแล้วค่ะซีนสุดท้ายไม่มีอะไรเลยง่ายมากขอแค่ขอบคุณสปอนเซอร์อ่ะแบบยืนโพสหล่อๆสวยๆนะคะอัพบัสพาวเวอร์นะอัพบัสพาวเวอร์ขอบคุณสปอนเซอร์จากอัพบัสพาวเวอร์โอเคแค่นี้ยังอยู่อีกเหรอนะยังอยู่ไม่ต้องขายอยู่แบรนด์นี้ยังขายอยู่มาสนับสนุนเราใช่ไหมเนี่ยใช่อัพบัสพาวเวอร์ดีค่ะคิดเท้าเอวสวยมากค่ะลันนิ่งทำท่าดิโพสท่าโอเคฟีไลฟ์แรลลี่ซีน3เทค1 5 4 3 2 1แอคชั่นขอบคุณน้ำมันเครื่องอัปปาร์ทพาวเวอร์นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการฟีไลฟ์แรลลี่ครั้งนี้นะครับทำไมมึงทำไมฮะมึงทำไมตัดออกก็ได้ไม่กูต้องเอาเพอร์เฟกต์คิรินไม่ราคายืนท่านี้ไว้เมื่อยไหมคะ
ไม่มีอาไม่มีอาขอบคุณเขาไม่พูดอ่ะมึงพูดอาไม่เอาตัดออกขอบคุณอัพบัสพาวเวอร์น้ำมันเครื่องดีแล้วที่มันน้ำมันมึงอ่ะไม่อ่ะมึงฮีรินพูดชัดแล้วมึงอย่ามีเรื่องกูนะไอ้ห่าเอ้ยลงทุนไปเยอะไปกิฟโลนะคะกิฟโลไปนะคะ5 4 3 2 1 action ขอบคุณน้ำมันเครื่องจากน้ำเอ้ยฮีรินพูดดีๆหยุดหยุดโอ้ยหยุดหยุดหยุดอย่าทำน้องก็มือใหม่ยอดทำท่าเดิมไว้นะจริงๆเลยพี่นินทำท่าเดิมไว้อย่าเอาแขนลงน้องก็มือใหม่เข้าใจไหมมือใหม่อ่ะเออแอบไปไม่เฮ้ยทำงานไม่ยอดเลยมึงต่อยผู้หญิงด้วยเหี้ยดาราซุปเปอร์สตาร์มึงนึกภาพแฟนคลับมึงสิแฟนคลับก็ชูป้ายหน้าบ้านมึงอ่ะโอเค5 4 3 2 1 action ขอขอบคุณน้ำมันเครื่องจาก Apart Power นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ในรายการครั้งนี้คัทเอาแล้วคิรินไม่พูดอ่ะเอาแล้วไม่พูดอ่ะกูไม่พูดอ่ะยุดแม่งสวนแล้วอ่ะแท็กไลน์ให้ลันนิ่งพูดคนเดียวอ๋อเหรอใช่แท็กไลน์นะให้ลันนิ่งพูดคนเดียวโทษเนี่ยเสร็จแล้วไม่มีพูดเหรอคิดไม่มีพูดเหรอไม่มีค่ะซีนสุดท้ายมีแค่ลันนิ่งโอเคไม่มีพูดแล้วตอนแรกมึงอัพมึงทำไมนี่เลยพาน้องจิลินไปเข้าคอร์สด่วนเลยอยากว่าเหรอโอ้ยโยนโยนโอเคเอาไม่ผ่านช่างเอ็กฮะขอบคุณสปอนเซอร์แบบนี้สปอนเซอร์ไม่เปิ่มกูไม่โอไปหารถมอเตอร์ไซค์มา2คันขอเป็นเวฟไม่ก็คลาสสิกไม่รู้ไปหามาไปหามาได้รถอะไรนี่ไงสองคันนี้ใช่ไหมนี่มันรถทีมงานนั่นแหละขอเปลี่ยนของคุณตัวต้นใหม่อ่ะมึงขับไปข้างนอกเลยขับไปนอกบ้านไปย้ายกองตะกล้องมาหน้าบ้านไปทางขึ้นก็มีมึงจะไปขึ้นบันไดทำไมคิวกับปาโกครับพี่หนูขอนึกแป๊บนึงคิวปาโกไปถอดเสื้อนานะมิวค่ะนานะไม่ต้องเอาเป็นคุณยูก็ได้ไปใช้คุณยูนานะไปคุณยูนานะไปอยู่กับคิรินเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยเปลี่ยนยังชุดนี้ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ผ่านไม่เปลี่ยนได้ได้โอเคให้ทำอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวรถอีกคันอยู่ไหนรถอีกคันอยู่ไหนเคลียร์รถที่ทีมงานเคลียร์รถดิแล้วก็เคลียร์รถดิเคลียร์รถเอาล่ะเดี๋ยวรันนิ่งปาโกยืนรถยืนรถรถคันนี้อยู่นี่คิรินมานี่ค่ะลูกมาคิวปาโกยืมตัวหน่อยค่าตัวไม่มีไปยืนข้างรันนิ่งไว้ไปยืนข้างรันนิ่งไว้เดี๋ยวคิรินถอดเสื้อพอไหมครับถอดเสื้อเลยปาโกถอดเสื้อเลยไปไปยืนข้างรันนิ่งเดี๋ยวคิรินคุณยูมานี่คุณยูเข้ามาใกล้ๆค่ะคิรินคุณยูนานะเดี๋ยวนานะให้คุณยูขี่หลังคิรินขับมอเตอร์ไซค์ X-Max คันนี้นะขับจากตรงนู้นมาจะเห็นพี่รันนิ่งเนี่ยกำลังยืนแบบหงุดหงิดอยู่3คนคิรินเข้าไปถึงพี่รันนิ่งปุ๊บให้ทักพี่รันนิ่งว่าพี่รันนิ่งรถเป็นอะไรน่ะเข้าใจไหมพี่รันนิ่งสองรอบพี่รันนิ่งรถเป็นอะไรส่วนรันนิ่งมึงหันหน้าแบบสาวๆนะแล้วบอกว่าไม่รู้สิรถเป็นอะไรไม่รู้สตาร์ทไม่ติดเลยโอเคนะโอเคส่วนคิรินคุณยูนะพูดว่าเอ้าทำไมไม่ใช้อัพบัสพาวเวอร์ล่ะเพราะใช้แล้วสามคนพูดกันนะเพราะใช้แล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายโอเคนะโอเคค่ะแล้วไดอะล็อกที่มันต้องพูดว่าผมไม่เล็กนะครับนี่มันอยู่ตรงไหนวะคนละเรื่องอันนั้นมันแฟนพันเอ็กไปขี่รถมาไปเอารถเนี่ยไปคุณยูขึ้นหลังแล้วนะโอเคค่ะคิรินคนขับไปยืนเซ็งยืนเซ็งเอาใหม่ค่ะเอาใหม่สามคนยืนเซ็งยืนเซ็งรถเสียผู้ชายสามคนยืนเซ็งยืนเซ็งไว้สองโอเคซ้อน3โอเคแล้วไปยืนตรงนู้น
เอาแล้วนะครับกล้องพร้อมนะกล้องพร้อมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวที่สภาเอาล่ะพร้อมดูแสงไว้ซ้อมไว้โอเคตากล้องพร้อมนะครับรันนิ่งเตรียมตัวอย่าลืมบทนะเดี๋ยวคิรินได้ยินพี่ไหมคะถ้าได้ยินนะคิรินคิรินได้ยินพี่ไหมน้องคิรินคะได้ยินพี่ไหมคะคิรินคะจอดตรงข้างรถเลยนะได้ค่ะโอเคนะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นไปขับไปพี่ลงก่อนลงก่อนลงก่อนเอาไม้ครับลงดิเฮ้ยเฮ้ยพี่จะทำร้ายผู้หญิงไอ้รันนิ่งมึงโอ้โหเทกระจัดเลยมึงทำร้ายผู้หญิงทำไมโอ้คิรินไม่เอาลงไปเลยมาอย่าอย่าหนักนะเนี่ยคิรินคิรินลงรถก่อนลงรถก่อนลงรถก่อนนะลงรถก่อนไปเอาใหม่เริ่มใหม่มาค่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ไปขี่หลังไปขึ้นรถไปไปเริ่มตรงนู้นหนักหน่อยนะคะหลังธนาดอดอะไปเริ่มตรงนู้นค่ะเริ่มตรงนู้นเริ่มตรงนู้นแล้วนะพร้อมนะโอเคทางนี้กล้องพร้อมเริ่มตรงนี้เลยถ้าพร้อมแล้ว3 2 1แอคชั่นพี่ลันนิ่งพี่ลันนิ่งรถเป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยทำไมไม่ใช้น้ำมันอับบาสล่ะเพราะใช้แล้วเครื่องฟีดสตาร์ทติดง่ายโอเคลันนิ่งขึ้นรถลันนิ่งเติมน้ำมัน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 ก่อนเดี๋ยวทำอยู่อย่างนี้ไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดเติมน้ำมันโอ้โหคิดว่าถังน้ำมันออกมาดีสวยครับสวยสวยเติมโอเคขึ้นรถปาโกะคิวอุ้มกันขึ้นรถเอา3 2 1ป้ายยกล้อป้ายโอเคครับผ่านครับเรียบร้อยบางทีกูสงสารมิวนะมิวอยากถ่ายโฆษณาบ้างไหมบัดดูดีละนี่มิวมาทำอะไรนี่มิวมาคุ้มกันกองถ่ายไงเผื่อมีอารมณ์อลีเดี๋ยวก่อนแล้วลันนิ่งไปไหนแล้ววะส่งข้อความมาบอกว่าไปแล้วค่ะไปแล้วมีกองถ่ายต่อไปมอไซค์ด้วยนะใช่ค่ะเอาละงั้นเดี๋ยวทุกคนไปเก็บของกองไปข้างล่างไปลงไปเดี๋ยวชลิดเดินตามไปโอเคมิวเดี๋ยวมิวไปคุ้มกันไอมีมอไซค์ไหมเนี่ยนะคิรินกลับยังไงคะกลับไงไม่มีรถกลับอ่ะพี่ไม่มีใครมารับอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านแล้วกันไปได้ค่ะโอเคอาคินปักโลเคชั่นบ้านเลยบัดพี่ไปส่งอะไรไอ้คิรินมันไม่มีรถกลับใช่ไหมใช่ทำไมผมถอดล้อมันเองแล้วมึงนี่มันเร็วจริงนะลันนิ่งเดี๋ยวมึงเจอกูไม่เป็นไรไอ้คิรินเดี๋ยวพี่ไปส่งนะพี่ไปส่งบ้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมโอเคพี่ทำงานดีมากเลยรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จะดันให้คิรินเนี่ยเป็นดาราอีกคนหนึ่งเลยคิรินชอบงานแนวไหนชอบงานละครหรือว่าชอบงานแบบพวกหนังหรือว่าอะไรอย่างนี้ชอบแบบว่าเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอะพี่เกิร์ลกรุ๊ปเหรอชอบเต้นน่ะชอบเต้นได้ได้แต่พี่เดี๋ยวพี่จะปั้นเกิร์ลกรุ๊ปขึ้นมาคิดเคยไปเต้นในงานฟรีไลท์อวอร์ดใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละนี่แหละคือความสามารถที่แท้จริงของหนูหลังไหนหลังนี้ใช่ไหมโอเคนี่ส่งถึงหน้าบ้านเลยบอกไม่มีอะไรมาส่งถึงบ้านเหนียววะปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อน
วางไมโครไม่รับเดี๋ยวก่อนอาสองทางส่งถึงบ้านว่าปิดเพลงก่อนปิดเพลงก่อนเฮ้ยปิดเพลงหน่อยจะดีนี่ไงปิดเพลงไหมพามาส่งแล้วมีอะไรวะมาด้วยกันบอกไม่มีอะไรมาส่งถึงบ้านนี่เหรอวะเดี๋ยวก่อนอาสมคุยกันดีๆก็ได้ก็พามาส่งก็เนี่ยคิรินไงมาส่งกูเปอร์ไม่เห็นว่าเลยคิรินมาถ่ายกันมึงอย่างกูเกินไปแล้วเอ้าแล้วมึงทำไมอ่ะก็กูพามาส่งแล้วไม่ทนแล้ววันเนี้ยไม่ทนแล้วมึงทำไมกูขอพูดหน่อยเถอะมึงพูดมาในเมื่อกูมันก็แค่เด็กกำพร้าคนนึงที่พี่กูเปอร์เลี้ยงชกกูมาแล้วกูอยากจะดูแลน้องเขาแต่ในเมื่อวันนี้น้องเขาเจอคนที่ดูแลกูดีกว่ากูพร้อมจะต่อยกูขอให้มึงดูแลน้องเขาให้ดีแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวที่กูไม่ตั้งใจให้มึงเลิกกันนะเว้ยหมดคำจะพูดปะหลักฐานแม่งมีอยู่ทุกอย่างเฮ้ยไม่พูดนานๆแล้วสมดีกูกับคิรินไม่ได้มีอะไรกันโทษพี่กูไม่ได้มีอะไรกันเอ้าเอ้าเลิกกันซะงั้นคิรินบอสพี่ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยทำไมอ่ะพี่ไม่ทำอะไรเลยคิรินคิรินฟังพี่นะพี่แค่ให้คิรินทำงานพี่ไม่ทำอะไรคิรินเลยกูเปอร์มันก็รู้นี่ทำไมพี่ทำอย่างเงี้ยหนูรักพี่เขามากเลยนะอาสมอ่ะนะคิรินพี่กับคิรินไม่เคยมีอะไรกันแล้วคือพี่ก็แค่พามาส่งที่บ้านกูเปอร์กูแค่ไปทำงานมาคิรินลองคุยกับเขาดีๆไหมเขาบอกเลิกหนูแล้วไม่ทันแล้วพี่เขาส่งข้อความมาเหรอใช่เขาส่งข้อความมาเมื่อกี้เอ้าคิรินพี่ขอโทษพี่แค่ขับรถมาส่งอ่ะหนูไม่น่าไปยุ่งกับพี่ตั้งแต่แรกเลยอ่ะคิรินพี่ขอโทษเอาเป็นว่ากูเปอร์กูไม่ตั้งใจนะเว้ยที่ล้วนที่มึงลูกกูว่ามันก็เกี่ยวกับการที่แก๊งมันมีปัญหากันนั่นแหละคิรินเอาจริงๆมันเป็นเรื่องของเด็กอ่ะกูไม่อยากจะไปยุ่งหรอกลูกกูมันก็โตพอที่ตัดสินใจแล้วตอนนี้มันคงเสียใจแหละอีกหน่อยมันก็ดีขึ้นเชื่อกูเรื่องความรักเป็นเรื่องธรรมดากูพูดตอนนี้เพราะว่ากูไม่อยากให้มันมีปัญหาระหว่างแก๊งกูไม่เคยทำอะไรเกินเลยกับคิรินเลยแม้ว่าคิรินน่ะเขาจะแอบชอบกูเพราะกูหำใหญ่ก็ตามแต่กูอ่ะไม่เคยคิดเกินเลยกว่านั้นเอาตรงนะดีที่เฮียหำใหญ่เนี่ยมึงฟังกูนะกูขอพูดแบบลูกผู้ชายเออกูกับคิรินไม่เคยมีอะไรกันเราคุยกันดีๆมาตลอดก็ต่อให้กูขำใหญ่ตามที่กูบอกมึงเห็นฝากระโปรงรถวีโก้คันนี้ไหมวีโก้เนี่ยกูสามารถเอาหำกูเนี่ยงัดฝากระโปรงขึ้นมาตอนซ่อมรถได้โดยที่กูไม่ต้องพึ่งอะไรกูเข้าใจว่าหำกูใหญ่มากไหนทำให้ดูหน่อยพี่ทำให้ดูหน่อยดิกูอยากเห็นนะไม่ผู้หญิงเยอะทำเฮ้ยหลับตาก็ไม่เห็นแล้วเอานะเอาเป็นว่าทุกคนหันหลังน้ำหลวงในต้นคิรินเอ้าสาวหันหลังแล้วเขาพร้อมแล้วมึงนั่นน่ะขอกอดเขาทีเดี๋ยวกอดให้กูซัดนะกูไม่กอดก็ได้เอาคือแม่งเลยเฮ้ยไปแล้วขึ้นรถดิไปดิเหี้ยรออะไรอ่ะไปหาเรื่องนะบอสอ่ะไอ้ห่าไม่เกี่ยวอะไรกูเลยกูไม่ทำกูไม่ทำอะไรมิวว่าไงบอสไอ้ผิดอะไรตรงไหนวะ
บัฟมิวไม่เคยผิดถูกเฮ้ยรับหนึ่งนะไอ้ลันนิ่งอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามีประชุมอ่ะเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งกันตำรวจมาเหรออาจารย์เปล่าจ้าอะไรอะไรแล้วดูนะน่าจะด้านหลังอ่ะมันนัดผมมาเนี่ยส่วนใหญ่อยากให้ครบอาเทน่าเอาแบนเดตมาเอามานัดตรงนี้เลยเหรอวะเปลี่ยนบ้างบอสควบ2ใจเย็นนะคืออาสมกับคิรินเลิกกันแล้วเหรอเลิกกันจริงเหรอแม่บ้านต้องเข้าแก๊งบอสพี่ต้นพี่ชายผมร้อยเด็กมันโตก่อนบอส3เลยสวิงโหยบ้าทุกคนครับฝากกดแชร์กันหนึ่งทีได้ไหมกดแชร์คนละหนึ่งทีมันนัดผมมานี่ไงทำไมไปฟิวไม่พูดกับแม่เลยอะลูกไม่ได้เจอหน้ากันนานฟิวเชื่อหลังนี้หลังใหญ่มากไม่ได้เจอหน้ากันฟิวก็บอกอย่างที่ฟาเดลพูดไปค่ะวันนี้ก็คือบอกว่ากาฟิวเขาหัวกระแทกค่ะตอนสเล็กเขายิงล้มอ่ะวันดีแบ็คแจ็คมาหาอับดุลครับบอสอยู่ข้างในครับเชิญข้างในได้เลยครับขอบคุณครับฟาเขาไม่สนใจครับที่สาวค่ะแบบนี้ตอนที่มันยังไม่อยู่โอ้โหมึงจะฆ่ากูไม่ได้ดุลดุลไอ้ดุลมึงอยู่เล่นทวิตเตอร์ก่อนได้ไหมอับดุลอยู่ในบ่อนั่นเหรอใช่เข้ามาดิไม่ไอ้เคียแล้วมึงนัดกูมาคุยงานแล้วกูก็เปียกดิกูเดินเข้าไปเนี่ยมึงก็แก้ผ้าลงมาดีมึงอายอะไรผู้หญิงอยู่ผมไม่ต้องอายหนูรู้มั้ยที่เขาบอกว่ามีปรากฏการณ์ว่าก็อดซิลล่าบุกเมืองอ่ะจริงๆไม่ใช่นะเว้ยตอนก็อดซิลล่าบุกเมืองที่เขาบอกว่าเจอก็อดซิลล่าโผล่มาจากน้ำอ่ะอันนั้นคือกูไปว่ายน้ำในทะเลแล้วกูอ่ะโผล่ขึ้นมาจากน้ำน้ำมันเลยกระเพื่อมด้วยขนาดของกูอ่ะพอกูขึ้นจากน้ำปุ๊บฟู่น้ำเนี่ยแม่งซัดออกมาเป็นคลื่นพัดเข้าเมืองไม่ใช่ของเมืองใช้ตะเกียบคีบลงละมานั่งด้วยกันมาดุลเห็นหลังกูปะอะไรนะเห็นหลังกูปะเฮ้ยเสือสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้นะเพื่อนน้ำแข็งจะเปิดนี่โทษกูเผลอกดไปอ๋อกูบอกว่ามีเหล้าไหมกูอยากได้เหล้าโซดาน้ำน้ำแข็งแล้วก็เปิดขวดโซดาให้กูด้วยกูเพิ่งซื้อที่นี่มากูยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยเหรอกูเลยนัดมาคุยก่อนกูอ่ะไปเจอแก๊งเอ้ยเจอคนนึงมาชื่ออัศดงเว้ยแม่งสักเต็มตัวเลยกูก็อยากได้กูก็เลยไปสักมาแต่กูไม่รู้ว่ามันจะขังจริงเปล่าหนูชื่ออะไรคะป้าเดียวค่ะฟาเดลอีกคนหนึ่งชื่ออะไรคะเน่ๆค่ะอ๋อหนูเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไหมคะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่องั้นหนูลองยิงหลังพี่สิคะอยากรู้ว่ามันจะเข้าไหมลองยิงเลยค่ะจริงเหรอคะยิงเลยค่ะอ้าวเข้าค่ะโอเคขอบคุณค่ะสมมตินั่งลงมาเดี๋ยวรออีกคนนึงรันนิ่งมาเร็วรันนิ่งนะเอ้ยนี่ครับดุลเออสวัสดีลูกกูลูกกูไม่ใช่กูกูนั่งไงวะนั่ง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 เดี๋ยวนั่งเลยโอเคมาคุยกันจำอะไรมึงจำอยู่ได้อยู่ไหมจำได้ไหมจำอะไรนะจำได้ไหมเรื่องที่กูเรียกมาคุยอ่ะไอ้เหี้ยกูคุยกับมึงหลายเรื่องมากแล้วกูก็ไม่รู้ว่ามึงจะคุยเรื่องเหี้ยอะไรกูนักหนากูก็อยู่ของกูสงบสุขร่มเย็นเอาเป็นว่ามึงอยากได้อะไรมึงบอกกูมาถ้ากูทำได้กูจัดใ
เรื่องบ่อนคาสิโนคาสิโนที่มึงบอกว่ามึงจะให้กูหุ้นกับมึงแล้วก็ไอ้ running เป็นพรีเซนเตอร์นะใช่ใช่กูนึกว่ามึงลืมไปแล้วเนี่ยนึกว่ามึงกลัวไปแล้วเออไม่เคยลืมไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นที่นี่แหละที่ที่มึงนั่งอยู่เนี่ยกูจะใช้เปิดบ่อนคาสิโนซื้อสดๆใหม่ๆเลยเนี่ยแป๊บนึงนะจะเปิดตรงนี้เลยเหรออ่าคือมึงจะเปิดคาสิโนในนี้เนี่ยนะเออแล้วไอ้เหี้ยตรงนี้มันกลางเมืองเลยนะเว้ยเส้นมึงใหญ่พอเออตำรวจนะเดี๋ยวเคลียร์เองอเล็กนอร์แมนกับเพื่อนกูเดี๋ยวจัดการเองให้หมดอ่ะไม่ต้องห่วงรถตำรวจเดี๋ยวกูขอถามเพื่อนที่โรงเรียนก่อนเพราะเรื่องนี้มันนานมาแล้วและอย่างนึงมันก็มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกคนคนดูครับคิงทุกคนใครว่าผมควรจะหุ้นคาสิโนกับอับดุลพิมพ์1ไม่หุ้นพิมพ์2โอเคหุ้นพิมพ์1ไม่หุ้นพิมพ์2เดี๋ยวกูรอเพื่อนกูคิดแป๊บนึงไม่มีปัญหาเมื่อแต่เดี๋ยวนี้แก๊งมึงนี่คนเยอะเนี่ยเออเพิ่งย้ายกลับมาสั่งงานไว้เยอะเพิ่งได้กลับมาฟาเดลนี่ลูกสาวมึงเหรอใช่ฟาเดลว่ายน้ำไหมมันน้ำไม่เป็นค่ะไม่ได้รู้สาไหมมันน้ำไม่ลึกหรอกค่ะลงมานั่งแช่ด้วยกันก็ได้เออเก็บปงเก็บปืนก่อนไม่ให้ลูกดุจังวะเออธรรมดาคนนี้เนสหนึ่งค่ะโอเคงั้นก็กูเองก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกนะเพราะว่าลันนิ่งเอาไหมเอากับมันไหมก็ต้องเอาแล้วครับเอาไม่ได้อ่ะเอางี้เหมือนเดิมเดี๋ยวกูให้ running เอางี้กูของบก้อนหนึ่งให้มึงลงเนี่ยมึงลงเป็นสปอนเซอร์แข่งขันแรลลี่ปีนี้ของฟรีไลท์อ่ะแล้วเดี๋ยวกูจะเอาคาสิโนมึงเนี่ยขึ้นเป็นสปอนเซอร์หลักเพราะตอนนี้สปอนเซอร์หลักเป็นอัพบัตพาวเวอร์แต่กูอยากได้เพิ่มอีกโอเคไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวมึงจะเอากี่บาทมึงเขียนเช็คมาให้มึงเขียนมาบอกกูเลยโอเคงั้นถือว่าเดียว runningถ่ายโฆษณาให้เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่พูดกับให้เหมือนเดิมโอเคนะโอเคครับเฮ้ยลูกสาวมึงก็หน้าตาดีนี่ให้ลูกสาวเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาได้ไหมลองถามมันดูดิโอเคงั้นฟาเดลสนใจถ่ายโฆษณาไหมคะโฆษณาอะไรคะโฆษณาบ่อนของพ่อนี่ไงเป็นแบบชุดราตรีสวยๆเดินเข้ามาแบบถ้าคุณชอบความเสี่ยงถ้าคุณชอบความท้าทายต้องนี่เลยค่ะอับดุล8899อะไรประมาณนี้ได้ไหวไหมไม่น่าไหวค่ะให้เพราะว่าหนูไม่ชอบใส่ชุดราตรีค่ะหนูชอบใส่บิกินี่โอเคงั้นถ่ายเลยถ่ายเลยครับรันนิ่งรันนิ่งรันนิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปนั่ง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 ไอ้เคี้ยนี่ก็สักเยอะเป็นเลยกูเนี่ยโอ้โหมึงจะสักกันหมดทั้งเมืองเลยมึงไงพอดีกูไม่ค่อยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เท่าไหร่อ่ะงั้นทั้งหมดก็ตามนั้นแหละไม่เป็นปัญหาเรื่องงบจัดได้ตลอดไม่ใช่ปัญหางั้นดิวแล้วกันส่วนชื่อคาสิโนก็เป็นอับดุลแหละอับดุลคาสิโนเพราะกูดูแลหน้าบ้านให้อย่างเดียวดังนั้นมึงก็ใช้หน้ามึงไปดูแลระบบให้กูแล้วกันเคลียร์ตำรวจให้กูตำรวจเคลียร์เปล่าเกียไม่ต้องห่วงตำรวจอ่ะโอเคให้งามๆเลยงั้นตามนั้นrunningว่าไงพี่ชาวคราวนี้พี่ว่าหลังจากเปิดบ่อนเนี่ยพี่จะซื้อเอาเวนชดอของไอ้ฟิลมาสักคันดีไหมหืมขอซื้อต่อแม่งเลยถ้ากูรวยขึ้นมากูซื้อนานาไม่อยู่ใช่ไหมเอาเฮ้ยไม่ต้องซื้อเองเดี๋ยวกูจัดให้นะมึงจัดให้งามๆกูอ่ะเรื่องรถอ่ะเรื่องรถซุปเปอร์คาร์มึงจะเอาซุปเปอร์คาร์หรือว่าสปอร์ตคาร์ก็ได้แล้วแต่มึงจะเอารุ่นไหนต้องอย่างนี้ดีกว่าโอเคทุกอย่างถูกกฎหมายนะย้ำถูกกฎหมายเออถูกกฎหมายแน่นอนคนอย่างกูเอาเข้าแล้วนิ่งไปสักมันเหมือนกูเหรอเนี่ยเออใช่ครับอยากรู้ไงอยากรู้ว่ามันจะของมันจะขังแค่ไหนกูเห็นเมื่อกี้มันยิงเข้าเจ็บมากเลยนะ
เฮ้ยเฮ้ยหายใจออกแม่เลยน้ำโอ้พี่ชาวหลังมีกระสุนด้วยบอกมันให้ลูกลองเมื่อกี้จริงก็ลูกมันน่ะลองยิงกูอับดุลลูกอับดุลสองคนเลยเหรอให้นั้นเมียกูคนอีกคนนึงคนไหนอับดุลอ่ะไม่มีเมียหรอเมียกลับมาแล้วอ้าวแล้วกูไม่มีเมียลูกเกิดยังไงอย่าเข้าใกล้ค่ะอย่าใกล้เฮ้ยเฮ้ยมันมาเสียงอะไรวะดูดิข้างหน้าเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะอะไรอ่ะมีแล้ววะมีเกิดเหี้ยอะไรขึ้นอ่ะดูระวังมีค่ะคนนี้ลบไม่ลบไม่เกี่ยวลบโอ้ย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 ไอ้ดุนดุนมันยิงมึงไอ้ดุนมันยิงมึงไอ้ดุนไอ้ดุนไอ้ดุนเชี่ยเลยอับดุนตามไปตามตามมันดีตามมันดีตามมันข้างบนข้างบนไปใครวะตามไอ้สัตว์ฝาแฝดระวังข้างหลังตามไม่ใช่เสือหรอกไอ้ฝาแฝดเบลามี่ไง S5เอาไม่ใช่ที่ยิงผิดถอยน้องตามมาเข้าโรงเรียนห่วยไม่เข้าโรงเรียนตากอช่างมันหนีเข้าโรงเรียนครับคุณโอโอเคครับในโรงเรียนยิงไม่ได้เอาคนเจ็บอุ้มกลับไปอุ้มคนเจ็บกลับไปแล้วนิ่งไม่ต้องตามมิวไม่เป็นไรมันล่อเข้าโรงเรียนเราไม่ไปไม่ตามเกมไอ้ดุนเชี่ยดุนตายแล้วโอ้ยดุนไอ้บอสอยู่ไหนฟาเดลป้าอยู่ไหนไอ้ดุนตายแล้วเหรอพ่อป้าไอ้ดุนไอ้เคียไอ้ดุนตายแล้วกูได้ยกกูได้ยกทุกคนฟังเดี๋ยวกูไม่ตายกูได้ยังตายแล้วฮะกูได้ยังป้าเดี๋ยวก่อนเสียงใครอ่ะเจ้ามันไปแล้วมันไปแล้วเอาโอ้ไอ้เหี้ยเอาตายมันไม่โดนยิงเห
โดนนิดนึงเฉียวเฉียวอ้าวแล้วที่มึงลงไปในน้ำนี่คืออะไรอ่ะกูแอบไงเดี๋ยวก่อนมึงเกือบตายมึงแกล้งลงไปนอนตายในน้ำเออดิไอ้สัตว์แล้วลูกน้องมึงเยอะแยะเนี่ยเออไอ้เหี้ยกูกันไว้ก่อนไงเหี้ยโอ้เกือบตายกับแม่งแช่ในน้ำนี่แหละโอ้เอาล่ะทุกคนได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมโหลได้ยินครับได้ยินได้ยินโอเคงั้นทุกคนออกไปก่อนไปเดี๋ยวคุยกันดูนึงออกไปแลนดิ้งมานี่ก่อนแลนดิ้งไม่ต้องมึงกับกูนี่แหละมันมีส่วนมีส่วนถ้ามันมาฟังด้วยเพราะกูรู้ยังไงมึงอาจจะไม่รับงานนี้แลนดิ้งเข้ามาRunning เข้ามาก ูพอจะรู้มานะว่าสองคนนั้นมันคือแฝดใช่ไหมที่มาแฝดเบลามี่ใช่เพราะเมื่อก่อนแม่งมันอยู่กับไอ้เพื่อนกูอเล็กใช่อย่างที่มึงรู้มาแล้วคือตอนนี้อเล็กยกสมทานสองคนนี้ให้ TKและ PK มันก็ต้องการที่จะล้มกู PK เหรอใช่อ่ะว่ามากูต้องการให้มึงไปเก็บหุ้นส่วนของ PK กับ IPK 2คนนี้ให้ตายเก็บตายไปเลยแล้วฝาแฝดเนี่ยจัดการด้วยไหมจัดการไปด้วยเลยรวบไปเลยทีเดียวเอาตรงๆนะพี่เคมันก็เป็นเพื่อนกูคนหนึ่งกูคงทำไม่ได้ว่ะมึงจะไปไหนรู้ไหมว่าลันนิ่งเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเซ็นสัญญาที่จะทำหุ้นกับกูเนี่ยลันนิ่งมึงเซ็นอะไรไปเซ็นสัญญาครับสัญญาเกี่ยวกับร่วมคาสิโนร่วมคาสิโนแล้วยังไงแล้วกูไม่ทำได้ยังไงถ้าไม่ทำไปแล้วกูฟ้องดิกูฟ้องรันนิ่งอ่ะเชี่ยมึงไปนี่เป็นทำไมวะแล้วมึงให้กูไปฆ่าพีเคเนี่ยนะฆ่าทั้งหุ้นส่วนทั้งพีเคไล่สองตัวนั้นด้วยมึงจะทำไหมเช้าโอเคถ้ามึงไม่ทำมันก็เก็บมึงอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะกูไม่ทำมันก็ทำกูงั้นใช่อะไรนิ่งคุยกันคิดได้แล้วบอกกูแล้วกันแล้วนิ่งฟังนะไปหาคนมาทำงานนี้เจอกันที่โกดังเอเจนต์โรเจอร์เราจะไม่ลงมือเองเพราะมึงฟังกูเราทำอะไรพวกมันไม่ได้เพราะพวกมันเป็นลูกเสือจักรเสือจักรเป็นประธานสภาดังนั้นมึงไปหาคนที่เป็นหน่วยกล้าตายเอาคนที่กล้าตายเท่านั้นหาไม้ได้7คนพร้อมยูนิฟอร์มตามบทบัญญัติของมาเฟียเมืองเลยโอเคครับใช้กติกานั้นเราใช้ชุดนี้ในการสังหารโอเคนะได้ครับไปจัดการมาโอเคดุนเดี๋ยวกูจัดการให้เรื่องเนี้ยขอแค่มึงไม่เสือกไปบอกใครแล้วกันว่ากูจะทำอะไรแค่นั้นเองโอเคนะไม่พูดอยู่แล้วมึงก็เพื่อนกูไปบาโกโอเคมิวคิวไปพาคนเจ็บไปรักษาตัวจะทำให้จะทำให้ลูกอ่ะไม่ไม่ใช่คนเราเลยเราไม่ใช่คนเราบอกเลยว่าเราไม่ใช่คนเรานะครับในเมื่อมันเป็นอย่างนี้จะฆ่าพีเคผมฆ่าลูกเสือจักรคุณนึกภาพผมฆ่าลูกเสือจักรแล้วผมเจอเสือไฟเจอสภาผมตายหานะพร้อมแล้วครับตามมาอ
สุจักมาแล้วสวัสดีครับระดำสวัสดี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 เจ้าสวัสดีมาท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาวลิตใช่ไหมครับใช่แล้วก็คุณนุกกี้นะครับใช่ครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับในฐานะที่ผมเป็นศาลผู้พิพากษานะครับผมอยากจะเตือนคุณเกี่ยวกับการกระทำที่พวกคุณก่อเหตุกันเมื่อวานนี้การกระทำของพวกคุณเมื่อวานเนี่ยมันกำลังจะทำให้ประเทศเราพังพินาศและมีผลกระทบต่อธุรกิจของผู้มีอิทธิพลหลายๆกลุ่มเรื่องแก๊ปเรื่องวินนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกคุณจบกันด้วยดีนะครับไม่เช่นนั้นพวกคุณเดือดร้อนแน่แต่มาทำผมก่อนน่ะไอ้พวกวินน่ะมึงรังแกแก๊ปก่อนมึงก็พูดไปพวกมึงหรือเปล่าที่เริ่มก่อนน่ะเมื่อวานไอ้เจ้าไอ้เกียรติหน่อยซื้อจักเองก็เหมือนกันไอ้เกียรติหน่อยไอ้เกียรติสภาเมืองด้วยคุณชาววลีคะคุณสร้างปัญหามามากพอแล้วนะคะผมหรอเด็กของผมหรือเปล่าคนบริสุทธิ์หรือเปล่าที่โดนไอ้พวกเหี้ยเนี่ยมันทำก่อนทำไมไม่ลงโทษมันอ่ะเอามันเข้าคุกดิไม่ใช่เพราะมึงแหละที่ถือหางข้างแก๊ปอ่ะมันถึงได้มีปัญหาไอ้ชาวอ่ะใช่ค่ะถ้าไม่ใช่กูถือหางแก๊ปมันจะอะไรมาสู้พวกมึงไอ้นรกะไอ้ไมค์มันเป็นน้องกำนันแจ็คแล้วมันก็หนุนวินไอ้เหี้ยแล้วมึงก็ดูแก๊ปโดนกระเทือกไปเท่าไหร่เมื่อวานก็เห็นกันอยู่พวกกูก็ว่าพวกกูก็หากินกันปกตินะมีแต่พวกมึงอ่ะพอมีปัญหาแล้วมึงเข้ามาแม่งก็วุ่นวายไปหมดไอ้เช้าเอาแล้วพอแล้วสิ่งที่คุณทำอ่ะมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจเรามากเลยนะคะคุณควรพอได้แล้วค่ะเสียงคุ้นๆนะคุณสภาเมืองสภาคนดีใช่ไหมสุจักคนดีกินคนดีนุกงั้นฟังนะในเมื่อปัญหาแก๊ปกับวินเนี่ยมันเลื้อรังมากงั้นกูขอจบบทบาทเกี่ยวกับเรื่องแก๊ปมึงจะทำเหี้ยอะไรเรื่องของมึงแต่ถ้าเกิดมีการทำอะไรเกิดขึ้นผมถือว่าไอ้เหี้ยเนี่ยแม่เป็นคนเริ่มก่อนหมายความว่าใครเริ่มก่อนก็คนนั้นผิดอ่ะแต่ตอนนี้ต้องยุติกูไม่รู้อ่ะมึงก็น่าจะรู้จักสันดานพวกกูเนี่ยไอ้ชาวนรกาเขาอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องกูว่าไงกูก็ตามนั้นน่ะแต่ครอบครัวมึงมันทำให้คนเดือดร้อนไงไอ้สัตว์เก็บปืนด้วยครับต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่มึงยังกวนทั้งไปอย่างนี้เลยไอ้ชาวพอได้แล้วค่ะคุณชาวลิตไม่มีกฎหมายอะไรห้ามชักปืนนะผมว่าไอ้กูถีบหน้ามึงได้ดิถ้าไม่มีกฎหมายไอ้ชาวเฮ้ยผมว่าพวกคุณหยุดดีกว่าเนาะก่อนที่มันจะบานปลายไปกว่านี้เนาะพี่จักดูมันดิเหลียวพูดอะไรสักอย่างดิเราโดนไม่ใช่เหรอวะอนุกในทางกฎหมายหรือว่าคดีอะไรอย่างนี้นะเขาแจ้งมาว่าแก๊ปหรือวินอะทำร้ายแก๊ปก่อนนะเหลียวมันไม่มีใครทำร้ายใครก่อนหรอกเอาเป็นว่ามาให้มันยุติกันแค่นี้แหละใช่แต่ที่เรียกมาวันนี้มันก็แค่ต้องการแค่นั้นเองหรือว่าอยากให้มันบานปลายไปกว่านี้วะพรุ่งนี้เองก็ตีกันวันต่อไปเองก็ตีกันอีกคนที่สูญเสียมันก็คือคนธรรมดานั่นแหละถูกครับเอาไงมึงจบว่าไงมึงจบไหมล่ะกูจบมึงจบมึงจบกูผู้ชายพอกูแมนพอมึงจบกูว่าจบแล้วอย่าให้กูเห็นมึงจะทำเหี้ยอะไรจะวิ่งวินอะไรเหมือนเดิมตามสบายแต่ไม่ใช่มากระทืบแก๊ปเพื่อจะยึดครองแต่คนเดียวกูไม่ยอมดังนั้นคนของกูอะหลิวประกาศให้แก๊ปทุกคนใครที่มีปัญหากับวินมอเตอร์ไซค์อีกกูจะไล่ออกจากการเป็นไรเดอร์ทั้งหมดได้แล้วก็จะเอาผิดทางกฎหมายได้พอใจยังโอเคสำหรับคนของกู
ก็เป็นเหมือนมึงเช่นกันกูจะดูแลคนของกูเองไม่มีปัญหาโอเคได้งั้นตามนั้นท่านประธานครับโอเคใช่ไหมครับครับผมขอบคุณที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วส่วนนอร์แมนคุณแคทเชอรีนว่าไงจำหน้าผมเอาไว้นะครับจำหน้าผมไว้ดีๆจำหน้าผมไว้ผมพูดแค่นี้แหละฉันจะจำให้มันลกสมองเพื่ออะไรเอาละครับเชิญแยกย้ายกันได้เลยครับสุจักผมขอโทษด้วยเอาเป็นว่าครั้งต่อไปใครเริ่มก่อนก็นั่นแหละตามกฎสภาไม่มีอารมณ์อรวยได้ครับตามนั้นขอบคุณครับป่ะพี่ทุกคนกับไอ้นุ๊กเดินคุยพูดอะไรดิจับครับผมเร็วเอาล่ะเอาเป็นว่ากูกับนาฬิกาตอนนี้ยุติกันก่อนกูมีปัญหากับทางอื่นอยู่ครับมีอะไรวะกูถามอย่างนึงกูเจอฝาแฝดคู่หนึ่งชื่อว่าฝาแฝดเบลามี่อ๋อมันเกี่ยวพวกมึงปะอากูถามตรงนี้เลยฝาแฝดเกี่ยวอะไรพวกมึงปะมันไม่เกี่ยวกับพวกกูอยู่แล้วกูได้ข่าวว่ามันเดี๋ยวก่อนคุณสองคนเบลามี่มีอะไรเกี่ยวข้องกับนาฬิกาไหมกูพูดแค่นี้กูได้ข่าวว่ามันเป็นคนของพวกไอ้ฟิลนอร์แมนกับพวกเสือไม่ใช่หรอวะแล้วไม่เกี่ยวกับมึงใช่ไหมล่ะไอ้เกี่ยวกับกูอยู่แล้วนาฬิกาไม่ทำงานให้ใครมั่วซั่วแล้วมึงก็น่าจะรู้คือไอ้คู่แฝดเนี่ยมันทำงานให้กับพวกนอร์แมนกับพวกเสือถูกไหมโอ้ที่กูได้ยินมานะโอเคงั้นกูจะทำเหี้ยอะไรกันมันก็ได้ใช่ไหมมันก็แล้วแต่มึงมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกกูอยู่แล้วงั้นตามนั้นเฮ้ยนานๆทีเจอพวกมึงไม่ยกขยงทีก็ดีไปอย่างนะก็สงบดีว่าแต่เมื่อวานเนี้ยถ้าเกิดไม่ติดว่าตำรวจมามึงก็คงกูโดนกูเล่นไปแล้วแหละป่านนี้มึงก็นอนหยอดน้ำเกลือแล้วไอ้นุ๊กกูเล็งหน้าไว้ตลอดอ่ะมึงไม่ได้แดกกูเด็กกูไม่เห็นมึงเจอหน้ากูเลยกูเดี๋ยววิ่งฝ่าแม่น้ำมากูชี้เลยไอ้นุ๊กอยู่ไหนสัตว์จะล่อให้ด้วยกูไม่เจอไงกูเจอมันก็ล่วงแต่เมื่อวานแล้วมันเข้าไปถึงตึงกูไอ้ตัวกูเปล่าวะแต่ตอนนี้เข้าถึงนะกูไม่อยากวันนี้ไม่อยากจะมีเรื่องกับมึงว่ะกูมีหลายเรื่องที่ต้องเคลียร์ไว้ชาวก็ตามนั้นแหละเอาเป็นว่าไว้วันอื่นเราค่อยมาสังสรรค์กันดีกว่านานๆทีเจอกันเนี่ยให้มันเป็นแบบนั่งแดกลงแดกเหล้าปกติบ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องมานั่งฆ่าฟันกันหรอกไอ้นุ๊กนี่ชื่อหลิวเป็นประธานบริษัทชวลิตคอร์ปอเรชั่นไอ้นุ๊กเรารู้จักกันแล้วนะเราเคยเจอแล้วหลิวอ่ะเอาเป็นว่ามึงเจอหน้ามันดีเจอหน้ากูอ่ะเพราะถ้าเจอหน้ากูก็ดีกว่าเยอะคนอย่างเขานะไม่น่ามาทำงานคนเหี้ยๆอย่างมึงหรอกสะใจเว้ยป้ายกลับกลับไปแล้วว่าจะแย่กว่าชาวก็ได้นะอนุ๊กเช่าฮะใจเย็นเว้ยกูสาเทียนจบแล้วมึงห้ามกูทำไมสัตว์เฮ้ยหนีเลยเมื่อวานนี้ติดคุกก็ยังไม่พอใช่ไหมไอเรื่องคุกไม่อยากจะพูดหรอกนะถึงแม้ว่าตอนนี้โอ้ยยังมึงกดลืออยู่ก็ตามอ่ะมีอะไรก็โทรมาได้ข่าวหลิวว่ามันมีอะไรปล้นร้านเอ้ยไม่ใช่กูเห็นใครมันปล้นอะไรมีข่าวประกาศอยู่ข้างบนหัวอ๋อเออใช่ตอนนี้เขากำลังมีการโจรปล้นรถโจรปล้นร้านเพชรเอ้ยโจรปล้นร้านเพชรอยู่ตอนเนี้ยโจรปล้นร้านเพชรใช่เอาเป็นว่าในอาศีกำลังทำคดีอยู่ว่างๆหรือก็ลองไปดูนะสีอยู่เหรอเออ okay. มิวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปทำงานมิวไปกับหลิวเลยมาก่อนก่อนมิวไปกับหลิวไปเดี๋ยวมีกระสุนป่ะมิวไปไปไปหลิวลิ้นพันผมว่าแล้วผมเห็นไอ้นากาชิมันไปช่วยงานตำรวจครับคอยมาขับรถอยู่
ปล้นร้านเพชรอ่ะว่าไปก็ไปดูไอ้สีหน่อยไปดูไอ้สีหน่อยไหมทุกคนเอาไหมไปดูไอ้สีหน่อยแล้วกันเกิดอะไรขึ้นเช้าเช้าไม่เช้ามานี่มานี่มานี่เอาเออกูได้ยินเห็นไอ้นากาชิขับรถไปมากูเลยมาดูเนี่ยมันมีเหตุการณ์ปล้นข้างในร้านเนี่ยคนตำรวจเพียบเลยเดี๋ยวแต่พี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอดีไอ้เนี่ยมาพี่มันเป็นนักโทษแหกคุกอะพี่อุ้ยเหี้ยชื่อว่าไอ้ฟื้นพี่แป๊บนึงมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าจ้าวันดีช่วยหน่อยจ้าวันดีได้จ้า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 แล้วคือเหี้ยอะไรเนี่ยเต้รายงานสถานการณ์หน่อยเกิดอะไรขึ้นโจรข้างในร้านพี่ชื่อไอ้เปิร์ดยิงตำรวจบาดเจ็บหลายนายแล้วพี่ไอ้เชื่อระบุยังไงอะสีกูช่วยเปล่าใช่พี่ไอ้ที่บอกคนมีของอะนะใช่พี่อยู่ในร้านมาเกือบชั่วโมงแล้วพี่โอ้คนมีของแล้วเจ้าหน้าที่คนที่ส่งมาใช่พี่เจ้าหน้าที่คนที่ส่งมาไปไหนหมดโดนส่งโรงพยาบาลหมดแล้วพี่ช่วยเปล่าให้ช่วยไหมไม่ต้องต้องจ้ะฉันเองเจ้าหน้าที่ตึงกำลังหน้าร้านไหมครับครับสีกูช่วยได้ตามคนก่อนอย่าอันตรายเฮ้ยพี่สีดิ่งเข้าไปงั้นเลยหรอเอ้ามาอันตรายเด้อเฮ้ยก่อนนั่นสีรอยสักไอ้สีหายไปไหนวะเฮ้ยรอยสักรถกลางหลังไปไหนวะไอ้สีไหวเหรอคุณมีของเหรอมึงมีของเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฉาเดี๋ยวก่อนเห็นเหมือนผมใช่ไหมรอยสักหายไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนรอยสักสีหายไปไหนหมดอ่ะมึงมีของใช่ป่ะไอสัตว์มึงมีของใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเต้ตอมไปเดี่ยวขนาดนั้นมึงไม่ไปช่วยหรอแล้วรอไปคนเดียวเชื่อเขาบอกผมรออยู่ข้างนอกร้องฉันไหวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ดูแกนิ่งๆพี่เฮ้ยช่วงไหนแกขึ้มๆมากเลยจ้ะขึ้มๆเฮ้ยเสียงปืนยังดังอยู่เลยอ่ะเฮ้ยเงียบไปแล้วว่ะเต้ใจเย็นนะอะไรอ่ะมันเงียบเหมือนวะไอ้เต้ของใช่ไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เสียเฮ้ยมีของต้องสีเฮ้ยเฮ้ยเต้มเข้าไปดูลองดิไอ้เหี้ยใครจะกล้าเข้าล่ะกูไม่กล้าเข้าเป็นผมก็ไม่กล้าครับเหี้ยพี่สีไอ้สีสีโอ้ได้ยินไหมพี่ลองสีจ้าได้ยินไหมจ้าลองสีเดี๋ยวเข้าเองระวังนะจ้าระวังนะครับจ้าวันดีเดินตามเดินตามสี่ยังโย่เอ้ยไอ้เช้าเกิดที่อะไรขึ้นเนี่ยกูรู้นะว่ามึงกำลังเปิดหมอดล่าอยู่ไอ้พีเคมึงรู้เหรออย่าให้เรื่องมาถึงหูกูแล้วกันสีไอ้เชี่ยมันตายแล้วเชี่ยสักเต็มตัวเลยมันเล่นของมันตายได้ไงอ่ะเจ้าที่ถอยครับจ้าเชี่ยเราเนี่ยคาที่เลยว่ะรันนิ่งครับไอ้สีมันแปลกๆวะ
สิไม่เป็นไรเลยเหรอแปลกๆอ่ะลันนิ่งคันติฟ้ารถมึงป่ะใช่ครับโอเคสั่งคนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวขับเองโอเคครับเรียบร้อยทุบแล้วขึ้นได้ไหมโอเคมอไซค์กูเดี๋ยวให้คนมาเก็บนะโอเคครับเดี๋ยวโทรให้น้องๆมาเก็บให้เดี๋ยวก่อนคือสีมันแปลกไปปะวะแปลกอะมาเมื่อกี้ที่พี่เข้าไปมันเห็นพี่เห็นว่ามันอะฆ่าในนั้นมามันก็ก้มลงไปหยิบของเหี้ยที่ตัวไอ้เหี้ยนั่นไม่รู้หยิบของเหรอของกลางหรือเปล่าว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ตอนเนี้ยสายรายงานแล้วเจอตัว PK แล้วกับหุ้นส่วนมันกำลังไปคุยงานกันโอเคโอเคนัดคนมายังมาแล้วครับไหนอะคนที่มาเก็บหลังไหมพี่อย่าเพิ่งลงดิเหี้ยลงไปทำไมไหนคิวมือปืนที่จะกล้ามาเก็บ PK กับหุ้นส่วนผมขอเป็นพวก PE ได้ไหมครับคุณหนูฮะขอเป็นพวก PE ลงมือเองนะครับคุณหนูอย่าบอกนะจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครด้วยนะครับใช่ครับคุณหนู PK อยู่ในร้านใช่ไหมครับคุณหนูนี่มึงขัดคำสั่งกูนะคิว running กูบอกให้จ้างมือปืนที่ไม่มีสังกัด Suicide Squad เหมือนที่พวกมันจ้างมาไงแล้วมึงเอา PE มาเก็บเนี่ยนะคิวมันอยากใช้ความสามารถเหรอพี่ให้พวกผมทำเหรอครับคุณหนูคุณหนูจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างคนอื่นด้วยนะครับคุณหนูเรื่องเงินอะกูไม่ใช่ปัญหาแล้วช่วงนี้ PE ไม่ค่อยได้ทำงานอะไรให้คุณหนูด้วยนะครับมันพวกผมอยู่ไปวันๆนะครับคุณหนูหุ้นส่วนมันมาแล้วเอาเป็นว่าไอ้ PK นั่งอยู่ในร้านกับหุ้นส่วนแล้วแต่มึงเลยจะเก็บก็เก็บกูใส่หน้ากากแป๊บให้มันทำไปอยากทำไปเอาล่ะในเมื่อ PE ยังจะทำเชิญครับคุณหนูพี่เตรียมปืนมุกเราต้องไปดูกันว่าเนี่ยห่วงนะพี่เฮ้ยเฮ้ยเฉยเฮ้ยฆ่ามันสุดท้ายกูต้องลงมือเองพีเคเลี้ยวซ้ายพีเคออกไปข้างนอกแล้วไปไอ้เหี้ยเสือมาพี่ระวังไอ้เหี้ยมันเอาพวกมาครับคุณหนูมันรู้ได้ยังว่ามันมาวะมันวางระเบิดได้ยังไงอ่ะเหลือกี่คนเหลือกี่คนพี่อีเหลือกี่คนโทรไปใครบอกอ่ะแล้วมันมีระเบิดอ่ะมันติดระเบิดอ่ะมันรู้ได้ยังไงมันติดระเบิดหน้าร้านได้ยังไง
คิวครับคุณหนูสู้ไม่ไหวว่ะถอย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 แล้วน้องถอย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 ไปไปไปอุ้มอุ้มคนเจ็บกลับอุ้ม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 เฮ้ยได้ครับหนูเดี๋ยวผมตามไปครับคุณหนูไอสัตว์ไอพวกลูกหมาไอสัตว์ลันนี่ขึ้นรถดิเร็วเร็วไปก่อนเลยครับคุณหนูเดี๋ยวพวกผมตามไปครับมาดิขึ้นดิออกก่อนเลยครับออกไปก่อนเลยครับคิวพาน้องๆกลับไอสัตว์ใครไปบอกพวกแม่งไว้เฮียเอ้ยโรงพยาบาลไอสัตว์มันรู้ได้ไงคือถ้ามันไม่รู้อ่ะมันไม่เอาระเบิดมาวางหน้าร้านหรอกรู้ล่วงหน้าเนี่ยมีระเบิดเนี่ยอันนี้ตับเลยตำรวจอันนี้ตำรวจตำรวจฟังตำรวจจ้าข้างล่างตะวันตามกูมาตามกูมาข้างล่างไปลงข้างล่างนี่ลงเลยลงเร็วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายสัตว์รีบไปไหนล่ะไอ้เหี้ยลงลงลงข้างล่างข้างล่างข้างล่างซ้ายซ้ายซ้ายตำรวจช่วยคนดิไปดิไปดิเร็วหมอหมอครับหมอหมอหมอแล้วนิ่งจะไปรับคนเจ็บก่อนพวกมันไม่หยุดเอามือเอาสักฝั่งนี้ขึ้นมาขึ้นมาพี่ขึ้นมาหรือขวาน้องๆเป็นไงบ้างไปรับไอ้สัตว์ไปนะไอ้เหี้ยกูแม่งสองคนพี่สองคนแล้วคือชาวไม่มีอะไรไอ้สีฝากอุ้มหนึ่งคนไปโรงพยาบาลสีฝากอุ้มหนึ่งคนหน่อยมีคนนอนตรงนั้นเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะใครบอกถ้าคนมันไม่รู้มันไม่มีระเบิดมาวางหน้าร้านหรอกใช่พ่อหม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 ออยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นวิ่งผ่านไปอ่ะหมอหมอคุณหนูครับไม่ทันไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ชาวคุณหมอฉีดคนนี้กูไม่สนใจหรอกแล้วนี่ไปแล้วไปไปดิขึ้นไปฟังไหนฟังไหนเนี่ยไปพี่ชาวไปฟังนู้นขับเองขับเองไป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 เฮ้ยเลิฟไปไปกูโดนล่าแน่
ันนิ่งครับพี่ชาวที่ตึกงานยังไม่จบสัตว์พังไม่เป็นท่าม ันรู้ได้ไงวะนั่นน่ะดิพี่อีก็เจ็บเยอะเลยโอเคแล้วนิ่งครับมึงเช็คมึงเช็คเลยกูบอกนะกูไม่เอาคนกันเองเอาคนที่มันกล้าตายพร้อมตายแม่งรู้ล่วงหน้าเรียบร้อยละไปกดดังทำมาละก็ตอนแรกผมจะไม่เอา PE ไอ้คิวมาเล่าหรืออ่ะมันบอกมันอยากทำให้พี่เห็นอยากทำให้พี่ขัดคำสั่งกูเป็นไงล่ะถึงแล้วพี่ช่างมันนะไม่เป็นไรเอาใหม่ใช้สุดยอดคอร์สครับใช้หน่วยกล้าตายเอาคนนอกเลยรันนิ่งไม่ใช่พวกด้านนอกคือคนนอกไม่ใช่คนในแก๊งทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับคือคนนอกโอเคงั้นตามนั้นมึงเรียกพวกมันมาเลยกูจะเรียกทีละคนกูสั่งทีละคนใช่ไหมกูเอา7แม่งมา8โอเคอ่ะช่างไม่ให้ผมเรียกทีละคนใช่ไหมพี่ชาวมาพร้อมมาเลยรีกอบแป๊บนึงโอเคถอดต่อก่อนเอาล่ะเอาทีละคนผมดูก่อนผมขอเช็คก่อนว่าชัวร์หรือเปล่าหมดนี่ไม่ใช่คนที่ผมรู้จักนะครับผมไม่เคยรู้จักคนแรกยืนตรงนี้ครับให้เรานิ่งจัดการแล้วส่งคนอื่นรอตรงนี้ไม่เกินเส้นนี้นะเอาล่ะทีละคนยืนนิ่งๆไว้ใครใส่หมวกอยู่ถอดหมวกออกนะครับไม่ได้ถอดหน้ากากนะมีคนใส่หมวกอยู่ถอดหมวกออกคนที่ใส่แว่นนะครับฮัลโหลโอเคเอาล่ะพวกคุณคือคนที่ผมหามาจากตลาดมืดผมมีงานให้พวกคุณทำงานนี้คืองานสังหาร PK แล้วก็บริการของมันชื่อว่าแฟดเปรามีผมไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครพวกคุณใช้ยูนิฟอร์มเดียวกันคุณอาจจะเคยได้ยินเสียงผมอาจจะรู้จักผมแต่ณตอนนี้เราเป็นแค่นายจ้างกับลูกน้องดังนั้นเราไม่เคยรู้จักกันจบงานแล้วเราไม่รู้จักกันตามสโคปงานที่ผมพิมพ์พวกคุณที่นี่พร้อมตายดังนั้นคนที่หนึ่ง
คุณบอกผมมาคำเดียวว่าความสามารถของคุณคืออะไรเชิญความสามารถของผมคือทำอะไรก็ได้ที่ฆ่าผมได้ทุกรูปแบบตามนี้โอเคงั้นทุกคนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยใครเชิญยืนซ้ายมือสุดเลยครับซ้ายครับซ้ายซ้ายผมครับที่ผมชี้อะครับคนที่สองเชิญกูไม่ทำไอ้สัตว์ไอ้โก้ความหมายที่มึงขอกูไม่ทำมึงรับงานแต่พอมึงรู้เป็นพีแคร์มึงไม่ทำใช่แต่ถ้าเกิดมึงจะทำกูไม่ห้ามเพราะกูรู้ว่ากูห้ามไม่ได้ขอบคุณที่เข้าใจตัวกลับบ้านได้แล้วแล้วก็เรื่องนี้ขอเป็นความลับนะถ้าเกิดมันรู้ล่วงหน้ากูโทษมึงนะเว้ยโอเคคนต่อไปเชิญความสามารถของคุณคืออะไรผมเป็นแฮกเกอร์แล้วก็ประดิษฐ์เทคโนโลยีได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลกอินเทอร์เน็ตครับเป็นแฮกเกอร์ประดิษฐ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแฮกเกอร์จำเป็นว่าอะไรนิ่งได้อยู่นะมึงไปยืนข้างตัวแรกมึงคือเบอร์สองมึงไปยืนขวามือมันดิไปยืนอีกฝั่งหนึ่งของมันอะยืนเรียงกันยืนเรียงกันมึงไปยืนฝั่งนั้นข้างกูเนี่ยข้างข้างกูเนี่ยโอเคคนต่อไปเชิญความสามารถของคืออะไรความสามารถของผมก็คือทำได้ทุกอย่างที่ผมทำได้ไม่เกี่ยงงานไม่อะไรทั้งสิ้นไม่เกี่ยงงานอะไรทั้งสิ้นอ่ะกูถือมึงพร้อมไปยืนข้างๆตัวที่สองตัวที่สามเชิญความสามารถของคืออะไรขอแค่ชี้นิ้วผมก็ทำให้ได้ทุกอย่างอะคนนี้ใครวะกูไม่คุ้นมึงเลยขอแค่ชี้นิ้วทำได้ทุกอย่างโอเคยืนต่อมาคนต่อไปเชิญมีท็อฟฟี่แล้วท็อฟฟี่เอาล่ะความสามารถของคุณคืออะไรลิงตัวที่5ความสามารถของโลกก็คือการบริหารนะบริหารได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบริหารไปก่อนแล้วกันบริหารเหรอได้สิบริหารไงคุณมีความเป็นผู้นำเหรอโอ้ยก็พอดีว่าไม่มีใครทำผมก็ต้องทำไงจำไหมลุงเอายิ่งคุณบริหารได้ดีแค่ไหนนี่ต้องดูผลงานที่ผ่านมาแล้วกันนะโอเคงั้นไปยืนลิงตัวลิงตัวที่5ไปเขาไม่ทำไม่ใครจะทำเอาล่ะลิงตัวที่6มาความสามารถคุณคืออะไรถนัดปืนชอบเล่นหัวคนทั่วไปรู้เรื่องนะโอเคถนัดปืนเชิญเอาล่ะลิงตัวสุดท้ายลิงตัวที่7เชิญสวัสดีครับคือความสามารถของผมก็ตายแก่งครับถ้าเกิดผมได้สนับติดมีดหรือสนับที่มีความแหลมคมครับผมจัดการได้ทุกคนนะครับคุณมากแล้วนี่มึงคุณไหมไอ้เฮียนี่คุณไหมคุณไม่คุณครับไม่คุณผมมั่นใจแม่งเกินร้อยเอาล่ะไปยืนเรียงกันครับกูบอกแล้วกูมีคนกันเองถ้ากูรู้ว่ากูเจอคนกันเองเนี่ยกูไม่ปล่อยไปหรอกนะรู้นะลิงตัวที่1พร้อมไหมพร้อมลิงตัวที่2ผมจ้างคุณพร้อมไหมพร้อมครับลิงตัวที่3ผมจ้างคุณคุณพร้อมไหมพร้อมครับลิงตัวที่4ผมจ้างคุณคุณพร้อมไหมพร้อมครับ
ลิงตัวที่5ผมจ้างคุณคุณพร้อมไหมโอ้มาขนาดนี้แต่ว่าละนะพร้อมจริงนะเออต้องพร้อมสิคุณพร้อมจะบริหารไหมพร้อมอยู่แล้วล่ะนะถ้าต้องอยู่ได้นะถ้าเกิดว่าอยู่ไม่ได้ก็แยกออกไปนะเห็นไหมนะถ้าเกิดคุณไม่พร้อมคุณออกไหมโอ้ยยังไงกันยังไงก็ไม่ออกโอเคไหมไม่ได้แล้วใครจะทำโอเคออกเองไปยากซะด้วยลิงตัวที่6ผมจ้างคุณคุณชอบเล็งหัวพร้อมนะมาถึงขนาดนี้แล้วจะให้ถอยได้ไงล่ะไอ้สัตว์ลุงตัวที่7มึงพร้อมมั้ยพร้อมครับหันหน้าสิเฮ้ยเฮ้ยผิดทางด้วยครับเอาล่ะ7 Monkey งานนี้สโคปงานคือฆ่า PK และคู่แฝดเบลามี่ลันนิ่งรถพร้อมไหมพร้อมครับจอดอยู่ข้างล่างผมมีรถให้คุณคนละ1คันขับคนละ1คันเลยและที่สำคัญผมได้เป้าหมายมาแล้วว่า PK เนี่ยวันนี้ช้างโล่งที่สุดสังหาร PK กับแฟนเขาเรียกว่าแฟนขับ2คนของมันให้ได้ถ้าพร้อมแล้วผมเดินนำไปก่อนแล้วคุณเดินตามมาลันนิ่งครับถามว่าเขาเดินตามมาเอาสิกูใส่หน้ากากขนาดเนี้ยมึงจะรับมือยังไงพี่แกรถทั้ง7คันพร้อมแล้วครับโอเคลิงทั้ง7ผมมีรถให้คุณคนละคันดังนั้นใช้รถให้คุ้มค่าปิดงานนี้ได้ถ้าปิดได้คนที่ฆ่าคือคนที่รับเงินเต็มขึ้นรถแล้วเปิดไฟเดี๋ยวก่อนมันมี7คันครบทุกคันหรือยังแต่คนละคันนะคนละคันคันหน้าสุดยังว่างอยู่ครบแล้วเหรอวะคันกลางไม่มีคนเหรอขึ้นรถนะแล้วเปิดไฟขึ้นรถรู้แล้วนะไม่ต้องเร่งนะก็จะไปนะแต่ทุกอย่างมันต้องว่องไวนะผมไม่เล่นก็คงไม่ได้พี่ชาวได้ขับไหมลันนิ่งรู้พิกัดยังรู้แล้วครับโอเคทุกคนขับตามผมมาพอถึงที่หมายใช้วิธีการฆ่าในแบบของคุณตามมาช้าๆมั่นใจนะลันนิ่งว่าชัวร์พี่เขตคนนี้ว่ามีคนหนึ่งเป็นคนของเราแต่ช่างแม่งช้าครบ7คันหรือยังครบละไปเอาล่ะในนี้ชัวร์ใช่ไหมลันนิ่งชัวร์ครับ1ลงรถมาเอาล่ะเป้าหมายอยู่ข้างในจัดการให้เรียบร้อยใครที่ฆ่าได้ก็รับรางวัลไปพร้อมใช่ไหมพร้อมครับด้วยวิธีไหนก็ตามลิงทั้ง7จัดการคิดอะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเหี้ยมาดิสัตว์พวกกระจอกตามลิงขับรถมาคันนึงมาคนนึงเร็วลิงขึ้นมาลิงขึ้นขึ้นมาคันกูคนนึงเร็วขึ้นมาคันกูคนหนึ่งคันนู้นไปลิงได้ยินไหมได้ยินมาแปลงไหนเดี๋ยวซ้าย
ลิงครับไปตามแฟนมึงไหวไหมสัตว์มึงมาดิเฮียมาดิเฮียโรงพยาบาลไม่มีใครช่วยกูได้เลยแฟนมึงเอาดิแฟนไอ้แฟนมาประกบแล้วไอ้แฟนไอ้แฟนมาประกบแล้วเฮียโดนโดนไอ้สัตว์ไอ้เฮียมึงมาดิมึงมาดิมึงมาดิชิบไปไหนวะอย่าให้มันหนีไปได้ใครฆ่าไม่ได้กูจะฆ่าพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยตามไปสัตว์มึงก็มาดิมาดิสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยอยู่ลงรถก่อนคุณยูเราลงก่อนแล้วไหนก็ไหนแล้วไอ้เหี้ยข้างหลังไอ้เหี้ยไอ้บุญไปหมดแล้วเนี่ยไปไหนแล้วตรงไปตรงไปจอดขอเอาแม่งก่อนสัตว์เอ้ยไม่ไม่เลยมึงเป็นไรบ้างลิงไม่เป็นไม่เป็นเชี่ยกับตายห่าไปไหนแล้ววะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาข้างหน้าตรงไปขวาหน้าอ
กคนถอยถอยย้ำถอยถอยก่อนถอยออกมาระวังระวังเจ้าเป็นไงบ้างอยู่ไหนครับระวังด้วยไปเปลี่ยนรถก่อนเปลี่ยนรถก่อนล้อมมันไว้มึงรีบขึ้นรถเร็วๆนะยิงหยุดยิงไอ้สัตว์ไปไหนหยุดพอหยุดฆ่าไอ้แฝดดิซะฆ่ามันนันนิงครับเฝ้าเฮียนี่ไว้ตามไปเอาแม็กเลยตามไปไปหายแฟนได้เจอไปไปให้มันหนีไปได้ครับเราขึ้นรถยิงหูแรงจังวะผมงงผมเริ่มงงอะไอ้เหี้ยอะไรเนี่ย